พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีครับรายการนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับต้องไปครับที่อุทัยธานีครับ15พฤศจิกายนครับส่วนคู่นี้ไม่ต้องรอกันนานครับคู่เอกศึกขุนศึกตระกูลหยาง5พฤศจิกายนตระกูลเพชรสสมหมายครับลูกหลานจากนู่นแหละครับลำปางครับเจอกับฟ้าสีทองทอดเทพสุทินจากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้รับราชการทหารอยู่นะครับยศ10ตรีนะครับทนายโอ้สับศอกซ้ายครับโอ้โหฟ้าสีทองครับปล่อยตัวมายก3นะครับราคาอยู่ที่แดงครับได้เปรียบ5-4โอ้สับศอกซ้ายครับฟ้าสีทองเอายิ้มทำไมครับอัดเตะแบบนี้เตะแบบนี้ไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้แซวเล่นนะครับเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นแม่ไม้ครับอ้าวก็ถือว่าแกยิ้มครับฟ้าสีทองครับโอ้โหแตกเลยครับศอกเดียวครับศอกเดียวรู้เรื่องครับเอาช้ำไปที่แผลเดิมครับนี่แหละครับมวยกระดูกมวยประสบการณ์ครับทางด้านของฟ้าสีทองทอเทพสุทินนี่กระดูกแข็งโป๊กครับอาจารย์มวยอีกคนนึงเลยแหละแข้งซ้ายครับเจ้าตีส้มครับออกแข้งซ้ายฟ้าสีทองถีบขวาออกครับนี่เป็นยก3นะครับโอ้โหปล่อยตัวมาครับสตาร์ทปล่อยตัวยก3นี่ได้เปรียบ 5-4 ครับตระกูลเพชรมองว่าอนาคตน่าจะดีครับเพราะว่าสภาพร่างกายดีกว่าก็ไฟที่แล้วนี่ไปแพ้นกเจ้าพันพยักษ์มายกแรกก็ถือว่าไม่เสียของนะครับแต่ว่าพักนานไปหน่อยครับเพราะไปพลาดโดนเตะก้านคอครับไอ้ตรงนี้นี่มาช่วยอะไรกันไม่ได้โอ้ทีบโอ้โหฟ้าสีทองแม่ทีบสั่งสอนเลยครับอย่ามาซ่ากับพี่น้องเอาทีบขวาครับแข้งขวาครับกำปั้นโดนแข้งซ้ายของตระกูลเพชรแม่จิ้มขวาลำตัวครับแทงเข่าขวาสับศอกซ้ายโอ้โหวันนี้นี่อาวุธเยอะแยะเลยครับทางด้านของฟ้าสีทองครับตระกูลเพชรเดินครับออกแข้งขวาโดนฮุกขวาครับเต็มกกหูครับส่งเข้ามุมไปเลยแต่ว่าตระกูลเพชรเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับยังมีความมั่นอกมั่นใจครับเรือเอกสมรักคำสิงห์นะครับมาสอนครับฟ้าสีทองกรรมการผู้ชี้ขาดนี่พันเอกพงพันรัตนสุนทรครับกรรมการเนื้อดีคนหนึ่งในวงการหมัดมวยเลยทีเดียวเอาละครับยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาอยู่ที่ทางด้านของมุมแดงครับได้เปรียบ 5-3 ครับดูครับแกตัดล่าง 5-3 นะครับขออภัยครับอยู่ที่น้ำเงินนะครับ 5-3 ครับกลับมาได้เปรียบแล้วนะครับสับศอกซ้ายโอ้โหศอกนี้ครับท่านมาลาครับจิ้มเข้าไปตรงเบ้าตาของเจ้าตระกูลเพชรครับโอ้เปลือกคิ้วข้างบนก็แตกครับและข้างล่างแตกอีกต่างหากครับโอ้แตกทั้งล่างทั้งบนครับฝั่งซ้ายครับเอาขวางด้วยขวาครับฟ้าสีทองเดินเข้าหาครับตระกูลเพชรถีบซ้ายไว้ออกแข้งซ้ายครับถีบซ้ายนำครับมีอาวุธนำครับอ้าวรัดได้รัดได้เอาละครับยุ่งแล้วครับรัดได้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีเข่าซ้ายแล้วอ้าวแม่จะมาเดินลุยต่อครับกำปั้นขวาได้กำปั้นแค่หมัดเดียวครับที่เหลือตระกูลเพชรยังไงครับพยายามจะพลิกพยายามจะแม่ดูลูกเก่าของเขาชกนิ่งมากครับกระแทกหมัดซ้ายถีบซ้ายไว้แข้งขวาครับแทงขวาโต้ครับฟ้าสีทองเด้งตีซ้ายครับโดนเสียบซ้ายตระกูลเพชรเสียบซ้ายโต้ครับแทงขวาไว้อ้าวดูแม่เผลอไม่ได้ครับทั้งศอกซ้ายศอกขวาครับแทงเข่าขวาครับตระกูลเพชรยังไม่ยอมครับนี่แหละครับแกกดแขนไว้เลยครับนี่ได้ลูกเก่านะครับกดแขนไม่ให้ทางด้านของตระกูลเพชรขึ้นคอครับนี่ครับดูครับกดแขนขวาของตระกูลเพชรไว้ครับฟ้าสีทองยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับเดินเข้าหาเดินเข้าหาครับแทงเข่าขวาแทงขวาครับเสียบขวาคืนครับโอ้โหทีขวาออกสับศอกขวาอีกแล้วครับเสียบซ้ายตระกูลเพชรรัดได้รัดได้เด้งตีเข่าซ้ายครับโอ้นู่นนะครับ
ทีมงานของธนศักดิ์ขนส่งสสมหมายครับโบกให้เดินเร็วครับตระกูลเพชรแทงข่าวออกแข้งซ้ายโดนกำปั้นแทงข่าวซ้ายมาครับฟ้าสีทองไล่แขนไว้ออกแข้งขวาตระกูลเพชรไม่ได้ครับโดนเหยียบเบียบกระจับครับโอ้ตาแกเป็นหมีแพนด้าเลยครับทางด้านของตระกูลเพชรครับไม่ใช่นอนดึกแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าโดนศอกครับทั้งล่างทั้งบนครับแตกทั้งล่างทั้งบนครับแต่ก็ยังคึกคักอยู่ครับตระกูลเพชรสสมหมายครับแหมบนล็อกนี่ทำท่าทางการฟันของฟ้าสีทองครับอยู่ๆวันนี้แกก็เตรียมกลยุทธ์ไว้อยู่แล้วครับว่าเจอพลังเข่าของตระกูลเพชรนี่มวยเข่าก็ต้องแก้ด้วยศอกนะครับก็ตามตำราแหละครับยกสุดท้ายครับยกที่5กับน้ำเงินได้เปรียบ 5-1 ไปก็ถือว่าราคายังไปไม่ไกลนะครับคือมวยสูงวัยอย่างฟ้าสีทองมีโอกาสที่จะหยุดไปเฉยๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ระยะหลังแกไม่อย่างนั้นนะครับระยะหลังโชว์ฟอร์มดีครับเอาชนะน็อกยก4เพชรสยามจิตเมืองนนท์และมาชนะหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีที่อ้อมน้อยล้มลงไปครับทางด้านของเจ้าตระกูลเพชรแข้งซ้ายหลุดครับถีบไว้ต่อแข้งขวาครับพยายามคุมแล้วครับตอนนี้นายก็รัดครับรัดให้ตระกูลเพชรนี่ตีไม่ได้โอ้ในเสียงเชียร์นี่เงียบเป็นเลยครับทั้งนั้นที่ราคาแค่4151เท่านั้นเองครับแต่ว่าพอออกมานี่ไม่หมดเลยครับฟ้าสีทองครับดูครับเตะยกล้อเลยครับมวยฟอร์มสดสภาพร่างกายดีกว่าครับตระกูลเพชรสสมหมายแล้วก็เป็นทีเด็ดของไทยต่อไทยหลายๆคนครับสุดท้ายท้ายสุดครับทีเดียวเข็ดเลยครับศอกเดียวครับฟ้าสีทองทอเทพสิทินครับหล่อเหลือเกินครับ